มนั่งถึงตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลยังไม่รู้เลยว่ารองผู้กับที่ผมรู้จักในพื้นที่สอนอทองหล่อเนี่ยที่เป็นหุ้นส่วนกับร้านนั้นมีหรอใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ปรากฏข้อมูลนะยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีตัวตนคนนี้หรือเปล่าครับไม่มีเลยครับผมก็เนี่ยทราบจากพี่นะครับว่ามีรองผู้กับเป็นหุ้นแล้วสั่งขายแต่ที่ผมตรวจสอบนะครับเอาจากคำพูดของผมพันษาผู้กับทองหล่อเนี่ยนะครับน้องที่เข้าไปตรวจสอบไปปฏิบัติตามหน้าที่ครับแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเป็นร้านของคุณดิวมาปรากฏภาพว่าต่อมาเป็นร้านของคุณดิวครับแต่ว่าถ้าผมเรียนไปแล้วนะครับผมเรียนย้ำว่าถ้าทำตัวไม่เหมาะสมหรือมีข้อมูลว่าปฏิบัติหน้าที่น้องเขาปฏิบัติหน้าที่ไม่สุภาพไม่ถูกต้องก็ดูไปตามข้อเท็จจริงครับผมก็พร้อมให้ความเป็นธรรมเลยครับครับครับแล้วตรงนี้เราจะมีเรียกแล้วตำรวจคนนั้นมาสอบถามหรือยังครับผู้กับตอนนี้สารวัตรกับรองผู้กับเขาเรียกแล้วครับอ๋อแต่เรียกมาสอบถามแต่ข้อมูลยังเขาให้ข้อมูลว่าไงครับผู้กับครับหรือไปตรวจตอนนี้ข้อมูลที่ผมให้ที่เขาให้มาเนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยผมโทรเรียนที่เราทุยกันเนี่ยอ๋อครับผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้จริงๆแล้วก็ตรวจสอบเรื่องเลยเพราะว่าเห็นเป็นปรากฏข่าวแล้วก็ร้อนใจก็เลยสอบถามเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องการรายงานเนี่ยน่าจะที่จะเป็นเอกสารหรือรายลักษณ์อักษรที่จะเห็นได้เนี่ยก็คือหน้าขายเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นข้อมูลทางการติดต่อสื่อสารที่ทราบณตอนนี้แล้วก็เรียนพี่ครับครับพุ่มกับขอคำตอบสุดท้ายขอคำชายพุ่มกับครับครับคำถามนิดนึงว่าตรงนั้นมันมีตู้แดงหรือยังไงครับผู้ต้องมีตำรวจไปตรวจเป็นพิเศษตรงนั้นนะครับคืออย่างนี้นะครับตู้แดงเนี่ยเป็นจุดเช็คพอยต์ของตำรวจสายตรวจครับเวลาเขาตรวจทำให้ผู้ชาญเนี่ยรู้ได้ว่าเขาไปตรวจจุดใดในเส้นทางใดตามแผนการตรวจหรือไม่เป็นกำลังตำรวจในเครื่องแบบตู้แดงเนี่ยคือสายตรวจในเครื่องแบบนะครับซึ่งจะมีแผนการตรวจอยู่ว่าใน8ชั่วโมงคุณต้องตรวจอะไรบ้างในรอบสัปดาห์คุณต้องตรวจอะไรบ้างในเดือนหนึ่งต้องตรวจอะไรบ้างนะครับส่วนตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยเข้าเวร6ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงเขาจะมีแผนการตรวจของเขาตามความเหมาะสมมีคดีสำคัญจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งมีแผนการตรวจบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการตรวจได้นะครับซึ่งผมย้ำหลายรอบมากว่าถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องผมพร้อมดำเนินการไม่เก็บคนไม่ดีไว้นะครับแต่จะต้องลงรายละเอียดถึงว่าจะต้องไปจุดไหนมีตู้แดงไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมว่าคือต้องมีแกปให้เราได้ทำงานบ้างครับครับบอกผู้บริหารไม่ได้นะครับพี่ครับนะได้ครับผู้กับครับผมครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับผู้กับครับขอบคุณครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง